กลับมาอีกครั้งกับการแนะนำนักดนตรีคลาสสิกระดับโลกวันนี้ถึงคิวของเครื่องทรัมเป็ตค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้นะคะจะมาแนะนำนักทรัมเป็ตระดับโลกค่ะซึ่งคนที่จะมาแนะนำนั่นก็คือดร.วานิชโปตะวานิชศิลปินศิลปาธรนะคะว่าแต่จะมีใครกันบ้างนั้นไปฟังกันค่ะโอ้เพลงแรกวันนี้เพราะมากเลยค่ะอาจารย์โปเพลงอะไรเหรอคะ Land of Smile นะครับคล้ายๆกับเนี่ยแหละเมืองไทยนะครับสยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มครับใช่นะครับแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยใช่มั้ยไม่เกี่ยวกับประเทศไทยครับพอดีมันคล้องจองแล้วก็มันเป็นโอเปร่าเรื่องหนึ่งที่เป็นท่อนอารียาที่คอนโซโลแล้วก็พอดีคนที่บรรเลงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่วิธีการเล่นของเขาเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าผมไม่ได้เป่าทำเป็ดจริงๆแล้วผมซิงอะลองแต่ทำเป็ดนะร้องไปกับการใช่ร้องไปกับเครื่องทำเป็ดเลยใช่ก็คือเขาเล่นอะไรก็น่าฟังไปหมดเพราะว่าเขาร้องนี่เองนี่คือเทคนิคเขาเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นตำนานทำเป็ดบนโลกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องอยากศึกษากับเขาไม่ก็ฟังเพลงที่เขาเล่นหรือไปเรียนกับรุ่นลูกศิษย์เขารุ่นปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนกับรุ่นลูกศิษย์มากๆขึ้นไปแล้วนะสมัยก่อนไม่ทันค่ะเป็นฝรั่งเศสมอริสอังเดย์นะฮะเป็นต้นตำรับทำเป็ดคลาสสิกเลยนะครับค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงบุคคลคนนี้มากขึ้นเนาะก็ต้องขอต้อนรับการกลับมาเยือนรายการอีกครั้งหนึ่งของอาจารย์โปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าเวลาจะพูดชื่อทีเดี๋ยวต้องค่อยๆเรียบเรียงนะมันเยอะมากเลยเวลาดินพี่โก้พิธีกรวง RBSO พูดนี่แบบเก่งมากเลยว่าเขาเก่งมากที่เขาจำได้นะฮะศาสตราพิธานดร.วานิชโปตะวานิชยาวไปหมดศิลปินศิลปาธรยาวอีกนิดนึงก็มีชื่อพ่อผมแม่ผมไม่เรียบร้อยแล้วในนั้นนะไม่ขนาดนั้นนะคะอาจารย์โปนะคะก็ไม่ได้มานานเลยใช่เราก็พยายามจะมากันนะแล้วเราก็คลาดเคลื่อนกันอยู่เรื่อยๆกว่าจะได้มาใช่แต่ได้มาแล้วเนาะจนได้ก่อนหน้านี้พี่โปเรียกพี่โปละกันเนาะเป็นกันเองพี่โปได้มาคุยในรายการในหลายเรื่องทั้งเรื่องของเครื่องดนตรีเครื่องบลาสในกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองรวมไปถึงเครื่องทรัมเป็ตเองด้วยเพราะพี่โปเป็นนักทรัมเป็ตนะและในวันนี้เราไหนๆก็พูดถึงเครื่องไปแล้วเกิดใครฟังพี่โปแล้วชอบทรัมเป็ตมากเลยถ้าไปฟังศาสตราพิธานดร.วานิชแล้วเราจะไปฟังใครอีกดี วันนี้พี่โปก็จะมาแนะนำนักทรัมเป็ตที่ทุกคนควรรู้จักติดตามรายการ Gen Z and Classical Music กับตอนแนะนำนักทรัมเป็ตที่ทุกคนควรรู้จักได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android และอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ